คดีหนึ่งที่โอ้โหตลอดทั้งสัปดาห์มีการโฟกัสกันเยอะมากก็คือคดีของคุณทักษิณชินวัตรนะคะก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ยคุณหมอวรงก็บอกว่าเนี่ยเตรียมที่จะแอดมิทเข้าโรงพยาบาลแล้วนะแล้วก็ปรากฏว่ามีภาพออกมาว่าโอ้คุณทักษิณไปกินห่านพะโลอยู่นะคะทีนี้กองเชียร์กองหนุนของคุณทักษิณก็มีไม่น้อยอยู่เหมือนกันค่ะอย่างที่ โคราชนะคะก็มีทัพคนเสื้อแดงเขามารวมตัวกันให้กําลังใจค่ะในเรื่องอํานาจพุทธิวงศ์นะคะอายุ63ปีคนนี้เป็นแกนนําคนเสื้อแดงเขตเมืองโคราชมีนายประชาธิปไตยคําสิงห์นอกเป็นอดีตสส,ส,ส,สเขตของโคราชซึ่งก็เป็นนักการเมืองกลุ่มบา้านเลขที่1 1 1นายสมพจิ์ประสาทไทยผู้ประสานงานคนเสื้อแดงโคราชแล้วก็มวลชนคนโคราชรักทักษิณเขานัดกันค่ะมากราบไหว้ขอพรยา่าโมเท้าสุรานารีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็มีการ ถือป้ายแบบนี้เลยเป็นไวนิ้วข้อความขอพรพระสยามเทวาธิราชพรคุณย่าโมพรหลวงพ่อคูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองมอบความเป็นธรรมให้กับนายทักษิณชินวัตรด้วยเทินพวกเราชาวโคราชอันนี้ก็เป็นป้ายนะคุณผู้ชมอ่านตามนั้นได้เลยนะคะก็ให้กําลังใจคุณทักษิณแล้วมีการแบบว่านัดส่งเสียงพร้อมกันเลยว่าส่งกําลังใจให้ทักษิณพรใดอันประเสริฐแก่ทักษิณทักษิณสู้ๆนี่นะคะแล้วก็ เราก็แยกย้ายนะคะหลังจากส่งกํำลังใจกันเสร็จนะในเรื่องอํานาจเล่าให้นักข่าวเราฟังบอกว่ากรณีอายการสูงสุดนัด คุณทักษิณส่งฟ้องคดีประมวลกฎหมายยาาตา112ในวันพรุ่งนี้คนเสื้อแดงโคราชเห็นว่าคุณทักษิณไม่ได้รับความยุติธรรมจากเรื่องที่มีต้นเหตุมาจากการยึดอํานาจของคอสช,อชอแล้วก็มีการถอดถอนยศของคุณทักษิณด้วยใช้มอ .44 ยึดทรัพย์คุณยิ่งรักอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นการใช้อํานาจที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมตามปกติดังนั้นมวลชนคนเสื้อแดงก็เลยขอร่วมส่งกําลังใจแรงใจไปให้คุณทักษิณแล้วก็ขอให้คดี ความต่างๆมีผลเบ็นบวกกับพุนทักษิณนั่นเองอันนี้ก็เป็นมวลชนคนเสื้อแดงที่เขาให้กําลังใจกันนะคะครับคือท,ทีเนี้ยตอนแรกหลายคนก็ตั้งคําถามนะว่าเออกรณีนี้จะเอาอยัางไงนะครับกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรเพราะว่าโอ้โหก่อนหน้านี้ข่าวลือกันไปไกลอ่ะไกลจริงๆคือไกลแบบนอกประเทศกันไปเลยสุดท้ายก็ไม่ไไมีอะไรเกิดขึ้นอ,อ,อย่างที่หมอวรงไปโพสต์ก็คือบอกว่า เอ๊ได้ข่าวว่าอดีตนายกเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไปอาจจะเรียกว่าจับโยงต่อเนื่องกันจะไม่ปรากฏกาย18ไม่ทั่นนหรือเปล่าสุดท้ายก็คือไปทานหารเรียบร้อยแล้วทานปลาโลก็จบสยบทุกข่าวลืออีกทีนี้ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันพรุ่งนี้คือ ถ้ายังไม่ถึงเวลาที่อายการคือต้องแบบคุณทักษิณไปปรากฏตัวอายการพาตัวไปสั่งฟ้องถ้ามันยังไม่ถึงจริงนะเขาบอกมันยังอาจจะมีกรณีพลิกผันได้แต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ากรณีพลิกผันที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราได้ข้อมูลมามันตรงกันไม่ตรงกันยังไงนะอย่างแรกเลยท่านผู้ชมครับมันยังเป็นไปได้หมดเช่นอาจจะมีการขอเลื่อนฟังคำสั่งหรือเปล่าอันนี้หลายคนบอกมันมีโอกาสเป็นไปได้แล้วถ้าจะทําคือมันทําได้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้เลย นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นทางอาดีตนายกขอเลื่อนเองมันก็เป็นไปได้หมดป่วยหรือติดนู่นนี่นั่นที่มันมีเหตุผลอันจําเป็นที่ไม่ใช่การประวิงเวลาก็ขอเลื่อนได้หรืออายการสูงสุดอาจจะสั่งเลื่อนเองก็ได้เพราะก่อนหน้าบอกมีการยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมทีนี้อันนี้มันเป็นไปได้หลายแบบเช่นพอส่งไปปุ๊บทางอายการสูงสุดท่าน ก็คือเรียกว่าอดีตนายกษิเนี่ยอาจจะอันนี้ส่งไปแล้วเดี๋ยวไปสู้คดีกันในศาลหรือถ้าเกิดส่งไปปุ๊บอายการเห็นว่าอ้าวมีข้อมูลต้องหาเพิ่มเติมอายการอาจจะสั่งเลื่อนให้ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรืออาจจะสั่งไม่เลือนหรอกยังไงก็ตามถึงแม้จะถึงแม้จะยื่นเรื่องร้องขอควาเป็นธรรมก็พาตัวไปฟ้องศาลเลยแล้วไอ้เรื่องข้อมูลเรื่องของการเตรียมสู้เนี่ยที่บอกจะร้องขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมของอดีตนายกเนี่ยก็ไปว่าก,กันในชั้นศาลแต่ทีนี้ทั้งหลายทั้งมวลท่านผู้ชมอยากจะสรุปให้แบบนี้ครับ มีรายงานมีข้อมูลมาจากอายการชั้นผู้ใหญ่บอกว่าได้รับสัญญาณจากฝ่ายอดีตนายกว่าพรุ่งนี้อดีตนายกทักษิณไปแน่แนอ,อ,อ่ส่วนอันนี้อันนี้อย่างที่บอกนะเป็นข้อมูลจากอายการชั้นผู้ใหญ่บอกไปแน่ๆ18มิถุนายนาแล้วเราก็ไปได้ข้อมูลจากคนใกล้ชิดอดีตนายกทักษิณเขาก็บอกว่าอดีตนายกไปแน่แน่เจ้าตัวก็บอกร้อยเปอร์เซ็นต์เออเจ้าตัวคือพูดไงตอนนี้ 2กระแสขึ้นไปาจาก2ฝั่งที่เป็นอย่างน้อยๆน,นะที่ไม่ได้เป็นกลุ่มก้นเดียวกันให้ข้อมูลตรงกันครับว่าพรุ่งนี้อดีตนายกทักษิณไป,ไปแน่ๆเออคือแต่ถ้าไม่ไปเนี่ยหักทุกธงเลยนะแต่ตอนนี้ทุกคนฟันว่าไปแน่ครับทีนี้ในมุมของการวิเคราะห์ในทางการเมืองทีมยุทธศาสตร์รัฐบาลเขาประเมินว่าย,ยัางไงบ้างเพราะอย่างที่บอกท่านผู้ชมเราบอกแล้วนะว่าวันพรุ่งนี้18มิถุนายนมันจะมีอยู่3-4เรื่องที่คล้องจองกันมาตลอดเนี่ยนะครับ ในมุมของเขาเขาประเมินว่า18เนี้ยจะเป็นดัดชนีวัดพลังกันเลยนะของอดีตนายกถ้าสั่งเลื่อนสมมตินะแต่อย่างที่บอกไปว่าเราไม่รู้นะมันมันขอได้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้จริงๆอะ่ะถ้ามีการสั่งเลื่อนทุกอย่างจะเข้าทางอดีตนายกหมดเลยสุดท้ายแม้คําร้องของความเป็นธรรมจะถูกตีตกเองก็ตามหรือถ้าไม่เลื่อนอดีตนายกตัดสินพรุ่งนี้ยังไงไปแน่แล้วถ้าไม่เลื่อนปุ๊บมีการเอาตัวอดีตนายกไปสั่งฟ้องที่ศาลเชื่อว่ายังไงก็ประกัน เพราะแหมเขาคุยกันมาขนาดนี้ไม่น่าจะถึงกับไม่ให้ประกันมั่งอดีตรองนายกและเป็นที่ปรึกษาของนายกมตรีในตอนนี้อย่างอาจารย์วิศนุเครืองามยังบอกเลยคือตอนนี้หนึ่งหนึ่งสองใครเขาก็ได้ประกันไปหมดแล้วมันก็จะไม่แปลกหรอกถ้าอดีตนายกทักษิณได้รับประกันตัวด้วยก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้หลายมาตรฐานเลยเป็นเรื่องที่ใครเขาก็ได้กันแล้วคดีของอดีตนายกทักษิณเนี่ยเอ๊ะมันจะไปเชื่อมโยงกับ สิบสวไหมร้องท่านนายกเศรษฐาเนี่ยนะในทางการเมืองเขาก็มองว่าอาจจะมีการเจราจากันทำแบบนั้นสิทำแบบนี้สิคือพูดง่ายว่ามันมีประเด็นขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะยื่นข้อเจรจาข้อเรียกร้องแล้วมาคุยกันมันไม่น่าจะถึงกับว่าหักด้ามพ้าด้วยข่าวตัดบัวไม่เหลือใหญ่หรือจะเปลี่ยนตัวนายกใหม่อันนั้นมันยากค่ะยากเพราะอะไรฮะหนึ่งคือชั่วโมงนี้ถามหน่อยใครจะมาแทนนึก นึกท่านผู้ชมนึกให้ออกด้วยอ่ะ,ค,ะคืออย่างนี้ถ้าตามกฎหมายคนมาแทนมาได้เยอะแต่ถามว่าที่เหมาะจริงๆตอนนี้ใครคอ่ะอ่ะอย่างเพื่อไทยในมีสามท่านหนึ่งท่านป่วยหนึ่งท่านอาจจะยังไม่พร้อม,ม,อมก็เหลือท่านนายกเศรษฐาหรือถ้าไปพักร,ร่วมอื่นนะคุณอนุทินเนาะบิ๊กป้อมหมอถ้ามาตอนนี้ถามว่าในบรรยากาศการเมืองแบบนี้เศร,รษฐกิจแบบนี้สังคมแบบนี้เหมาะหรือย,ยังอ่ะนะฮะอสองก็คือถ้าเปลี่ยนนายกมันก็ต้องเปลี่ยนรัฐบาลด้วยสุดท้ายมันจะเป็นยังไงอ่ะ แล้วถ้าเกิดสมมติในจังหวะที่พอเปลี่ยนนายกป,ปุ๊บเขาเรียกว่านะน,นะน้ำมันจะขุน<ะ>มันก็ต้องมีคนใช้กลยุทธ์จับปลาตอนน้ำขุนฮะแล้วทีนี้คนจับอาจจะไม่ใช่พเพื่อไทยมันอาจจะเป็นใครก็ได้ไม่รู้ <laughs> หรือมันอาจจะเปลี่ยนขั้วไปเลยก็ได้อีกฝั่งหนึ่งก็บอกไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาปลอดภัยสําหรับทุกคนอย่าพึ่งหักอะไรกันแรงตอนนี้เลยดีไหมอ,อ,อันนี้ที่เขาวิเคราะห์กันนะสามก็คือไม่มีพักไหนหรอกอยากลงสนามเลือกตั้งวันนี้ยกเว้นพักเดียว ก้าวไกลใช่ถ้าในอนาคตยังไม่ถูกย well. ุบนะก้าวไกลตอนนี้พร้อมสุดเพราะว่าทุกโผกมาชนะหมดแลวโผกมาแบบนี้หลายสสจากรัฐบาลหลายพรรคไม่กลัวไม่กังวลยังไงเดี๋ยวก้าไหมล่ะถามตรงๆก้าไม่มีใครกล้านาทีนี้ไม่พร้อมที่จะยุบสภาเราเลือกตั้งใหม่อยู่แล้วเพราะฉะนั oh ้นคือเปาวิงกันไว้ก่อนยังไงรู้ว่ากอดคอกันไปมันจะเนืดๆนๆหน่อยแต่ต้องกอดกันไว้ก่อนนะสรุปก็คือว่า คนที่มีอำนาจตัวจริงจะตัดสินใจแบบไหนเนี่ยเขาจะต้องประเมินผลก่อนแล้วมันจะตามมายัางไงบ้างไปดูปัจจัยสิอันนี้บวกอันนี้ลบสุดท้ายเนี่ยเขาบอกอันนี้น่าจะแค่เขยา่าเขยา่าสตเตือนสติกันทุกคนว่าอ,อย่าเพิ่งไปไกลคุยอะไรกันไว้เพื่อหวังบางอย่างแหละแต่ไม่ถึงกับล้มกระดานเพราะฉะนั้นคือมันก็ไม่น่าจะมีอะไรในกอไผ่แค่อาจจะอึดอัดใจกันไปช่วงหนึ่งนะครับออรอดูพรุ่งนี้นะคะก็จะรู้แล้วลหละว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนะคะ